สูตรเด็ดพิธีพิชิตผิวหน้าเสียด้วยไข่ไก่และมะนาวนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งด้วยนะครับเอาละไปรับชมกันเลยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าอักเสบหมองคล้ำเป็นฝ้าเป็นริ้วรอยหรือหน้าอักเสบจากการเกิดสิววันนี้คุณไม่ต้องกังวลใจนะครับเรามีวิธีการง่ายๆที่สามารถกำจัดปัญหาเหล่านี้ได้ภายใน1สัปดาห์กับมะนาวและก็ไข่ไก่ครับวิธีและขั้นตอนการทำมีดังต่อไปนี้ครับเพียงแค่คุณใช้ไข่ขาว1ฟองผสมกับน้ำมะนาวครึ่งลูกคนให้เข้ากันแล้วก็ทาที่บริเวณใบหน้านะครับหลังจากนั้นก็ใช้กระดาษทิชชู่แผ่นมาร์กหรือสำลีมัดพอกหน้าเอาไว้ทับเอาไว้แล้วปล่อยให้แห้งนะครับประมาณ 20-30 นาทีแล้วก็ลอกออกหลังจากนั้นปัญหาสิวของคุณก็จะหมดไปเพียงแค่คุณทำเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นวันละ20นาทีประมาณ1สัปดาห์ปัญหากวนใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยผิวหน้าไม่กระจ่างใสและปัญหาสิวและจุดด่างดำก็จะค่อยๆลดเลือนหายไปเองครับวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงนะครับอย่าลืมไปลองทำกันดูและเห็นผลอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับเพราะว่าทุกคำติชมจะเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิดีโอคลิปของผมในครั้งต่อไปขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ สูตรเด็ดพิธีพิชิตผิวหน้าเสียด้วยไข่ไก่และมะนาวนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งด้วยนะครับเอาละไปรับชมกันเลยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าอักเสบหมองคล้ำเป็นฝ้าเป็นริ้วรอยหรือหน้าอักเสบจากการเกิดสิววันนี้คุณไม่ต้องกังวลใจนะครับเรามีวิธีการง่ายๆที่สามารถกำจัดปัญหาเหล่านี้ได้ภายใน1สัปดาห์กับมะนาวและก็ไข่ไก่ครับวิธีและขั้นตอนการทำมีดังต่อไปนี้ครับเพียงแค่คุณใช้ไข่ขาว1ฟองผสมกับน้ำมะนาวครึ่งลูกคนให้เข้ากันแล้วก็ทาที่บริเวณใบหน้านะครับหลังจากนั้นก็ใช้กระดาษทิชชู่แผ่นมาร์กหรือสำลีมัดพอกหน้าเอาไว้ทับเอาไว้แล้วปล่อยให้แห้งนะครับประมาณ 20-30 นาทีแล้วก็ลอกออกหลังจากนั้นปัญหาสิวของคุณก็จะหมดไปเพียงแค่คุณทำเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นวันละ20นาทีประมาณ1สัปดาห์ปัญหากวนใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยผิวหน้าไม่กระจ่างใสและปัญหาสิวและจุดด่างดำก็จะค่อยๆลดเลือนหายไปเองครับวิธีนี้ใช้ได้ผลจริงนะครับอย่าลืมไปลองทำกันดูและเห็นผลอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับเพราะว่าทุกคำติชมจะเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงวิดีโอคลิปของผมในครั้งต่อไปขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ